ไม่มีแล้วจ้าผมเหลแล้วจ้า22 นาฬิกากับอีก19 นาทีนะครับเป็นเวลาของกรุงเทพนะครับ4 ทุ่มกับอีก19 นาทีเป็นเวลาของกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทราดิลภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ยมบาลเจ้าขาอยู่ในวาระเดิมไหมบ้านเมืองเรากำลังอยู่ในวาระสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ในวาระได้ทราบไหมครับเขามีอะไรนะภาวะฉุกเฉินใช่ไหมครับนั่นน่ะถึงบอกว่ามันจะเป็นยมบาลก็ไปให้แล้วเวลาเนี้ยกรุงเทพมหานครเห็นไหมแต่กลายเป็นยมบาลไปแล้วนะทำไปเล่นไปแล้วครับเห็นไหมลุงจ๋องเสียสับเลยเนี่ยนะไม่ถึงขนาดนักบ้านเมืองอย่างน้อยสุดผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็คงจะเริ่มรู้ตัวมากยิ่งขึ้นแล้วแหละตอนนี้ครับนั่นก็คงจะลดลาวาสอกันแล้วครับคงไม่รังแกลูกหลานนั่นแหละหรือถ้าหากว่าใครยังมีความรู้สึกนึกคิดรังแกไม่มีที่อยู่นะบอกใครก็ได้มีที่อยู่นะปราศรีรุมง่ายๆนะครับโอ้ออกจากบ้านไม่ได้นะคณะกันทีเดียวเนี่ยเต็มบ้านนะให้ดูไว้จะบอกให้รู้ไว้นะครับอย่าจะหาว่าลุงไม่เตือนนะครับทุกวันนี้คณะกันแป๊บเดียวเองนะอย่าหาว่าลุงไม่เตือนนะอย่าหาว่าลุงไม่เตือนนะคะนะคะบอกให้ทราบนะมันจะสั่งเขาแล้วเอาเลยรู้ว่าสั่งอสรพิษมันงงกลับนะครับผู้ใหญ่คนที่มีอายุขออนุญาตนะครับ45 ปีลงมาผมว่า50 ปีลงมาโอเคนะคนที่มีอายุ50 ปีขึ้นไปถ้าหากว่ายังอยู่ในราชการที่มีอำนาจสั่งการจะไปสั่งคนที่มีอายุต่ำกว่า50ให้ทำอะไรเกิดความรุนแรงลุงขออนุญาตเตือนด้วยความหวังดีเมื่อรู้จักสีปราดนะครับโอ้สีปราดจำได้ไหมครับอะไรมีคำว่าหอกดาบมันจะคืนสนองครับสั่งมันมันจะหวนกลับนะครับมันจะหวนกลับนะด้วยความหวังดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่รู้ตัวว่ามีอายุมากกว่า50 ปีแล้วก็มีอำนาจสั่งการใดๆสั่งให้คนใต้บังคับบัญชาอายุต่ำกว่า50ขออนุญาตนะครับระวังมันจะหวนกลับนะครับลุงหวังดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคำสั่งต่อไปนี้มันไม่ขลังนะจ๊ะ มันไม่ขลังนะเชียมันหมดยุคนะเชียโอเคไหมเตือนด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคนในโลกนี้7-8 พันล้านคนเตือนมาหมดทั้ง8 ล้านคนนะสิ้นเรื่องไปดีไหมพี่นะพอแล้ววันนี้ได้เต็มๆนะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบละทำอะไรก็ทำขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเนาะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ระยะนี้ก็พยายามพึ่งตัวเองให้ได้นะครับอย่าไปคิดพึ่งอย่างอื่นถ้าได้ก็ถือผลพลอยได้ดีแต่อย่าไปตั้งเป้าคิดพึ่งผู้อื่นนะฮะพึ่งตัวเองให้เต็มร้อยได้แต่เท่านั้นคนอื่นจะให้เราพึ่งก็ยินดีด้วยความเคารพประมาณนั้นนะครับแต่อย่าไปตั้งความหวังตรงนั้นขอให้เป็นผลพลอยได้ไปนะครับบุญใครตรงนั้นเนาะต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ แล้วจะมีความสุขกับความคิดของเรานะครับก็อย่าลืมล่ะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นโอ้ดีมากครับธรณีนี่เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์หนึ่งบังเราท่านทำประหารเราชอบเราผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองเนี่ยตรงนี้มันจะมาถึงตรงนี้แล้วนะขอบคุณมากครับคุณอะไรเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตูโอ้โหสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอ้โหเสียงนี้จำได้ไหม